กีกายนครับมวยวันศุกร์นัดบิ๊กเลยครับบวกสอสมานมวยไทยแสงมณีลุงกิจผู้ร้อง1ล้านเล็กกับปิดตันเดี๋ยวติดตามครับติดตามแต่ว่าตอนนี้บนเวทีดูซ้ายสโลไลฟ์ไฟแดงเพชรดำมาน้ำเงินชื่อเก่าเพชรงามเกียรติกำพลชื่อใหม่ชาติพยัคฆ์ช5พยัคฆ์แหมดุเหลือเกินครับพี่นกครับทีมงานของเสี่ยชายสุโขทัยนะครับลุยแล้วครับแม่เจอกระดูกแข็งๆนี่แย้งไม่ได้ครับคุณสุทธิพงศ์คุณสิงห์ขาวต้องกล้าตัดสินใจครับทางด้านของชาติพยัคฆ์ครับอ้าวแม่โอ้จัดมวยโอ้แฟนชอบจริงๆนะเนี่ยดูกระโอ้เตะยัดเลยนะครับอ้าวโอ้โตมาโดนอีกแล้วมาเล่นอย่างนี้ก็โดนเลยดิโอ้โหนี่ครับมาเตะหลุดโดนเลยครับโอ้นี่ปกติสายสโลไลของเรานี่พกเมืองนอกแม่ค่าตัวเป็นล้านนะครับสำหรับเพชรดำแต่ว่าช่วงนี้แม่ยังบินออกนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเอามาโชว์ให้แฟนๆรับชมกันสดๆ 2FOU ช่อง24มวยมันวันศุกร์กันก่อนครับดูชิงกันออกครับประสานแข้งประสานงาครับประเด็นกระดอนเหมือนกันครับเพชรดำเจอชาติพยัคฆ์เข้าไปทีต่อทีแล้วครับอุบลสระบุรีก่อนจะถึงอุบลต้องผ่านสระบุรีก่อนคุณสมิงขาวแน่นอนเลี้ยวขวามาโอ้ล็อกแล้วโอ้ต้องยกให้เลยนะครับท่านดร.วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ด้วยกายะ5ดาวแล้วก็นุ่มสดเมจิเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็โตโยต้าต้องเคมอเตอร์โอ้นี่ครับแม่ผู้ใหญ่ใจดีครับโตโยต้าเคมอเตอร์กายะ5ดาว CP เมจิ CP เฟชมาร์ท CP FO ขวาสวยโอ้ชาติพยัคฆ์แม่เพชรดำก็เอาคืนทันทีเลยครับแลกกันสนุกแล้วนะครับคู่นี้ครึ่งทางครับยกที่3ทีต่อทีแล้วครับซ้ายขวาต้องชิงกันออกอาวุธครับใครดีใครอยู่ใครแม่นกว่ากันซ้ายเพชรดำขวาคืนไปโอ้โหวันนี้แกวางแผนมาใช้ได้เลยนะครับชาติพยัคฆ์โอ้ไม่ง่ายแล้วนะครับมาถึงตรงนี้เอาเตะก็ติดเอาโดนโต้ถูกไม่ถูกนี่แกโต้ได้แล้วก็บอกเข้ามาดิโอ้โหนี่ครับมวยระดับมวยเอกด้วยกันทั้งคู่แม่ไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีกันอยู่แล้วครับฝ่ายแดงมายอดมวยจากอุบลน้ำเงินยอดมวยจากศรีสะเกษมาลูกอีสานด้วยกันครับพี่นกเดี๋ยวดูครับใครได้ใครดีใครโดนนะครับก้าวแล้วเตะก้าวแล้ววางครับโยกสร้างจังหวะครับขยับออกไม่ออกออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับแหมยังไม่เต็มแข้งครับคุณสมิงขาวเข้ามาดิพอเข้ามานี่ซ้ายของเพชรดำเลยครับฝ่ายแดง22น้ำเงิน25เอาวัดกันที่แข้งแล้วนะครับชาติพยัคฆ์ขยับแล้วตอนนี้ใจร้อนเพชรดำคอยซ้ายปลายยกหมดยก3ครับปล่อยตัวยกที่4ครับคุณสุทธิพงศ์ครับยกนี้ครับเดี๋ยวดูการแก้เกมของฝ่ายน้ำเงินครับชาติพยัคฆ์ช5พยัคฆ์ว่านี่เขายังคลีนชีทอยู่เลยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายมานี่ยังไม่เคยแพ้ใครครับไฟนี้บอกว่าจะเอาแชมป์กับค่ายให้ได้ด้วยเดี๋ยวต้องดูเอามีหมัดเสริมมีหมัดเสริมชาติพยัคฆ์เริ่มมีเสียงแล้วนะครับเอาครับเสี่ยชายพิชาตินี่สั่งลุยแล้วแต่ว่าเพชรดำนี่แกแผ่วๆจริงๆครับไม่ตกอกตกใจครับดึงแล้วค่อยสาดคอยโต้ค่อยลำเลียงแข้งซ้ายไปครับคุณสมิงขาวซ้ายนะครับคู่นี้เป็นคู่ชิงนะครับชิงไลท์เวทของทุกคนรู้มวยมันมันสุกนี่แม่โอ้เพชรดำนี่พอปล่อยน้ำหนักขึ้นมานะครับคุมน้อยแข้งแรงคุมน้อยนี่แข้งหนักนะครับถ้าคุมเยอะนี่แข้งไม่หนักอ้าวตรงนี้ล็อกเลยล็อกเสร็จเอาตีไปเฮ้ตีไปชาติพยัคฆ์ต้องตีอ้าวขยันหน่อยเอาขยันหน่อยกินยาขยันไปหน่อยโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้เสียงเชียร์ครับกระหึ่มวิกลังสิตเลยครับตอนนี้เอ้าว่าเพชรดำเสียบเพชรมาชาติพยัคฆ์ตีจับในได้ตีโอ้แต่ว่าเพชรดำยังไล่ขาตั้งขาไว้อยู่ครับครับยาฉีดจากชูทางด่วนมานะครับช่วงพักยกแสงผ่านได้รับไป3กำปั้นครับมาแล้วอ้าวแม่จิ้มซ้ายเตะซ้ายครับเพชรดำเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่แม่นมากครับโอ้โหคู่นี้ต่อยแบบโอ้โหสุดๆเลยนะสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับของคู่ชิงทูพยูมวยมันมันสุกในรุ่นไลท์เวทนะครับโอ้มวยอะไรนี่ต่อยกันมันอย่างนี้ออกไป 4-5 แข้งแล้วชาติพยัคฆ์เพชรดำซ้ายไปเอาขวามาเอาเทไม่ลบอะไรก็เกิดได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วครับสุดๆไปเลยครับสมราคาครับ
ใครจะมีเข็มขัดร้อยรุ่นไลท์เวท135คาดเอวคาดเอวต่างคนต่างเติมเต็มครับรุ่นและโดนคุณสมิงขาวโอ้โหเอ้าไหนนี่นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปตลอดนี่สายแดงนะครับเพชรดำน้ำเงินเอ้าชาติพยัคฆ์จะมาทางไหนก็มาได้ครับสนามมวยนานาราชรังสิตขึ้นโทเวก็ได้ทางราบก็ได้สายไหมก็ได้เอ้ามามีชูไม้ชูมือแล้วคุณสมิงขาวเริ่มมั่นใจครับเอ้าอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับบัดบัดมวยมวยเอ้าขยับมือขวาไปเอ้าชาติพยัคฆ์ชาติพยัคฆ์ขยับอีกเพชรดำอย่าหยุดนี่อย่าหยุดนะขวาไปสองดอกโอ้โหนี่ครับมามวยเอกยอดมวยโชคแบบนี้โอ้ยชิงจังหวะออกแข้งมาถ้าซ้ายต้องแดงขวาน้ำเงินจับขยับขยับหมดยก4ครับหมดก็เมจิด้วยแล้วก็โตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะครับแล้วก็ชิวเชิงปูเซินเจียวหนังสมบริเตคุณจับแล้วก็แอนตาซินด้วยนะครับติดตามครับยกสุดท้ายมายกนี้นี่ยังมีเวลาสำหรับผู้ชนะครับโอ้โหแม่สถานการณ์มันสลับไปสลับมาเดี๋ยวแดงได้เปรียบเดี๋ยวน้ำเงินได้เปรียบเดี๋ยวกลับมาแดงได้เปรียบอ้าวชมกันต่อเลยครับยก5ครับพี่นกครับลุ้นกันต่อครับนี่คือลูกหลานของท่านครับมรดกคุณปู่คุณตาเราสู้กันเป็นศาสตร์มวยไทยครับดูใครจะได้รับการชูมือแล้วมีเข็มขัดติดเอวกลับบ้านไปประดับที่ค่ายครับแม่คึกคักคึกคักสู้ชาติจริงๆครับคู่นี้คุณสมิงขาวโอ้ยมวยอะไรวันนี้ต่อยกันอย่างนี้นี่ครับโอ้สุดๆเลยทีเดียวโอ้สมกับที่โอ้โหมวยมันสุกจริงๆนะครับทูโฟยูช่อง24เอาจดไว้เลยว่าทุกวันศุกร์มวยสนุกมวยมันอย่างนี้เอาพลิกมานิดเอาไหนเอาไหนแม่ทรายของเพชรดำนะครับแดงน้ำเงินชาติพยัคฆ์โอ้โหเอาละครับมีกระโดดโลดเต้นครับทีมเชียร์ของชายสุโขทัยพิชาติแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับแข้งเดียวดอกเดียวอาการเดียวนี่เป็นเสิร์ฟได้อ้าวโดนซ้ายของเพชรดำเข้าไปอ้าวครับเอวอ่อนเหมือนกันครับทางด้านของชาติพยัคฆ์อ้าวซ้ายสวยอ้าวต้องเตะนะครับต้องแทงสวยนะครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้สถานการณ์คู่ขี้อยู่ยังไงโอ้โหสุดมันจริงๆครับอ้าวครับดูครับลูกขยันอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับซ้ายสวยๆอยู่ที่เพชรดำแม่แกฉลาดครับเพชรดำเตะแล้วรวบเลยครับคุณสมิงขาวแม่แกเตะเหมือนในอดีตนะครับแสนภาพยัคฆ์โสพลเลยโอ้ยเตะอีกแล้วโอ้โหเตะแขนนี่ล้าเลยนะครับโอ้ดูโอ้ดูเตะหลายดอกหลังๆนี่เสร็จเลยนะครับโอ้หยุดเลยครับหยุดเลยครับเจอไป 3-4 ดอกโอ้ทิ้งกาดเลยครับโอ้ MOU เรียบร้อยคุณสมิงขาวนี่แหละครับยอมเลยครับโอ้ท่านนักโทษผู้พิเศษไปตูนนี่ผมชอบมากเลยนะครับเพชรดำนะครับเพชรดำไก่ย่าง5ดาวเนี่ยโอ้โหทรายล้นล้วนเลยนะครับแล้วก็ซ้อมไม่ต้องห่วงเลยซ้อมสุดๆเพชรดีอคาเดมี่นะครับจันทร์34นี่โอ้ทุกคนดูแลหมดเลยทีเดียวนะครับโอ้นี่แหละเป็นดาวโรดอีกคนนึงตอนนี้ต่อยเมืองนอกนี่ราคาเป็นล้านอยู่แล้วด้วยนะทางเพชรดำนี่นะครับอ้าวใกล้จะหมดยกสุดท้ายนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์เดี๋ยวก็กรรมการโบกเลยครับไม่มีการประกาศคะแนนโบกเลยอ่ะลุงศักดิ์นะสงขาเห็นอาการแล้วโบกเลยครับก็อย่างว่าครับโดนซ้ายหนักจริงๆครับแต่ละแข้งแต่ละดอกชูมือแล้วนะครับชูมือให้กับทางด้านของเพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์ในยกสุดท้ายครับนี่นะครับเตะจนสารภาพเลยครับเซฟเลยเซฟนักมวยไงใครเซฟให้เสร็จเลยทีเดียวอาจารย์ยงศักดิ์นะครับโอ้นี่แหละทูโฟยูมวยมันวันศุกร์ต่อยมันทุกวันศุกร์เลยนะครับแม่วันนี้โอ้โหแฟนเยอะตลอดเลยทีเดียวต้องขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวแล้วก็แฟนหมัดมวยทุกท่านเลยที่มาชมกันทุกวันศุกร์นี่แหละทูโฟยูมวยมันวันศุกร์จัดทีไรมีแฟนล้นจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ครบยกด้วยก็จบยกสุดท้ายคู่ขี้สูสีอยู่เลยครับโอ้สี่ยกนี่เบียดมากเลยครับนะก็สุดท้ายก็เป็นเพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับเป็นฝ่ายชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกสุดท้ายครับคว้าแชมป์มวยมันวันศุกร์ในรุ่นไลท์เวทครับโอ้โหนี่ครับแสดงความยินดีด้วยครับในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญคุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์นะครับในฐานะโปรโมเตอร์ผู้จัดรายการมวยมันวันศุกร์ครับวันนี้ขึ้นมาให้เกียรติคาดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนคนใหม่เพชรดำไก่ย่าง5ดาว
ก็แสดงความยินดีกับเพชรดำด้วยนะครับเจ้าของฉายาเบบี้ชาร์กหรือว่าซ้ายสโลไลท์